พี่ตาลมีอะไรคะฟิลพอดีพี่โบฝากงานมาให้พี่ตาลทำอาหารต้องเสร็จก่อนเที่ยงนะคะพี่ตาลปกติเวลาพี่โบสั่งงานนะเขาก็ต้องเอามาให้พวกเราเองนะเมื่อเช้าลูกค้าโทรมาจะให้ผลิตคลิปรีวิวสินค้าตัวใหม่น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่จะเอาตอนเที่ยงโอ้ยทำยังไงดีจะทันไหมเนี่ยสคริปต์ก็ยังไม่เสร็จไม่ได้ทำไปใช้กาฟิลทำดีกว่ากาฟิลพอดีพี่มีงานใหม่มากาฟิลช่วยพี่หน่อยนะพี่อ่ะจะต้องส่งสคริปต์ให้ลูกค้าก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงเหรอคะพี่โบได้ค่ะฟิลทำได้ค่ะพี่โบไว้ใจได้เลยอย่าถ้าหนูทำเสร็จเดี๋ยวหนูเอาไปให้นะคะดีมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่รอนะค่ะสู้ๆโอ้โหงานยากด้วยนะเนี่ยจะทำได้ไหมรับปากพี่โบแล้วด้วยจะทำไงดีล่ะแต่เราจะทำได้ไหมเนี่ยยากมากเลยถ้าได้โปรเจกต์เนี้ยสบายไปทั้งปีเลยเจ้าเนี้ยงบเยอะด้วยและฟิลนี่ก็น่าจะไว้ใจได้เนี่ยมือทองของเราต้องทำให้เราได้แน่ๆเลยคิดไม่ออกอ่ะทำไงดีงานนี้ยากมากด้วยนะเนี่ยคิดออกแล้วแบบเนี้ยไปให้พี่ตาลทำให้ดีกว่าพี่ตาลมีอะไรคะฟิลพอดีพี่โบฝากงานมาให้พี่ตาลทำอาหารต้องเสร็จก่อนเที่ยงนะคะพี่ตาลโปรเจกต์ผลิตคลิปรีวิวสินค้าใหม่อะค่ะพี่ตาลส่งงานเที่ยงเหรอคะทำไมรีบจังตอนนี้ก็10โมงกว่าแล้วนะคะพี่โบไม่เห็นบอกพี่ก่อนเลยนะคะฟิลหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่โบเพิ่งบอกหนูเมื่อกี้เองพอหนูรับเอกสารเสร็จหนูก็รีบเอามาให้พี่ตาลเลยค่ะมาได้เดี๋ยวพี่จะรีบทำนะค่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวหนูมาเอางานนะคะพี่ตาลได้จ้ะพี่ตาลมีอะไรอะครับงานด่วนเหรอใช่เจนโปรเจกต์ด่วนอะฟิลเอางานมาให้พี่แล้วบอกว่าจะเอาก่อนเที่ยงเนี่ยใช่เหรอพี่ปกติเวลาพี่โบสั่งงานนะเขาก็ต้องเอามาให้พวกเราเองนะใช่เจนอันเนี้ยฟิลเอางานมาให้พี่เดี๋ยวพี่ขอตัวทำงานก่อนแล้วกันนะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องทำงานเองเอาไว้ให้พี่ตาลทำพอพี่ตาลทำเสร็จแล้วก็เอาไว้ให้พี่โบแค่เนี้ยก็ได้นานแล้วโอ้โหเสร็จแล้วเกือบเที่ยงทันเวลาพอดีเลยพี่ตาลเสร็จแล้วหรอใช่ฟิลเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปส่งให้พี่โบเขาอะไม่เป็นไรพี่ตาลเดี๋ยวฟิลเอาไปส่งให้งั้นก็ได้จ้ะยังไงพี่ฝากด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานต่อโอเคค่ะพี่ตาลขอบใจมากค่ะพี่ตาลก็ทำงานดีเหมือนกันนะเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะอย่างนี้เอาไปส่งพี่โบดีกว่าพี่โบหนูทำงานเสร็จแล้วค่ะหนูรีบมากเลยนะเนี่ยกว่างานจะเสร็จไม่ทันหรอไหนดูซินี่ค่ะโอ้โหฟิลดีมากๆเลยนะเนี่ยพี่ชอบไอเดียนี้ของเรามากเลยนะเนี่ยอ้าวเจนไปไหนอ่ะผมจะไปหาพี่โบครับพี่ตาลมีอะไรหรือเปล่าไปหาพี่โบหรอไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อกี้พี่อ่ะฝากงานไปกับฟิลแล้วแหละอ๋อโอเคพี่พอดีผมจะไปถามงานพี่โบอ่ะถ้าพี่มีอะไรก็ผมไปก่อนนะโอเคจ้าฟิลนี่เก่งนะเนี่ยใช้เวลาไม่นานคิดงานได้ขนาดนี้เลยอ่ะเฮ้ยดีอ่ะเลิศพี่โบหนูคิดหัวแทบแตกเลยนะเนี่ยพ่อบริษัทของเราพี่โบครับพอดีผมจะมาถามงานหน่อยครับมีอะไรเหรอเจนพอดีว่าพี่คุยกับฟิลอยู่อ่ะเดี๋ยวขอแป๊บนึงได้ไหมอ๋อโอเคได้ครับฟิลถ้าฟิลยังทำงานดีแบบนี้อยู่นะเดี๋ยวปีหน้าพี่ขึ้นเงินเดือนให้นะขยันแบบเนี้ยแล้วงานก็ออกมาดีขนาดเนี้ยช่วยบริษัทได้เยอะเลยจ้ะนี่พี่เพิ่งให้งานไปตอน10โมงทำเสร็จก่อนเที่ยงฟิลเก่งมากๆเลยโปรเจกต์เนี้ยถ้าลูกค้ารับพวกเราอ่ะสบายไปทั้งปีเลยนะอ้าวนี่มันงานที่พี่ตาลทำไม่ใช่หรอทำไมฟิลทำอย่างเงี้ยฟิลเรียบร้อยแล้วฟิลไปพักเที่ยงเถอะเดี๋ยวพี่ส่งงานให้ลูกค้าเองโอเคค่ะพี่โบงั้นหนูขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเจนงานเจนมีอะไรหรอเนี่ยครับพี่โบพอดีผมจะถามงานตรงนี้นิดหน่อยประมาณนี้ได้ไหมครับพี่ได้นะได้ลูกค้าอยากได้แบบนี้แหละตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยเจนโอเคพี่ตาลมีอะไรเหรอเจนเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินไปหาพี่โบมาใช่ไหมแล้วก็เห็นงานที่พี่ตาลทำเมื่อกี้ฟิลบอกว่าฟิลเป็นคนคิดเองเซ็งมากเลยอะเจนพี่อยากคิดจนหัวแทบแตกอะฟิลไม่น่าทำแบบนี้เลยนะจริงพี่ทำไมน้องเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเจนเดี๋ยวไงพี่ไปคุยกับน้องหน่อย
ฟิลทำไมทำอย่างนี้อ่ะทำอะไรหรอคะพี่ตาลฟิลเอางานของพี่ไปส่งให้พี่โบแล้วมาบอกว่าเป็นของฟิลได้ไงอ่ะฟิลถ้าสิ่งที่ทำอ่ะแล้วคิดว่าดีก็ทำต่อไปนะพี่ตาลฟิลขอโทษค่ะฟิลพี่ไม่ได้โกรธหรอกนะแต่เราอ่ะไม่สมควรที่จะทำแบบนี้เพราะมันจะติดเป็นนิสัยของเรานะเห็นแก่ตัวมันไม่ดีนะรู้เปล่าพี่ตาลหนูขอโทษค่ะวันหลังหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วไม่เป็นไรหรอกถ้าฟิลเข้าใจก็ดีแล้วยังไงเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนแล้วกันนะค่ะพี่ตาลเราแย่ขนาดนั้นเลยหรอไม่น่าเอาเปรียบคนอื่นเลยเราต่อไปนี้เราจะไม่ทำอีกแล้ว